กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปเรื่องคู่ปรับเช้าวันหนึ่งข้าพเจ้าทำงานอยู่ก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนซึ่งไม่เคยพบกันบ่อยนักและเป็นคนค่อนข้างที่จะถือตัวถามว่าคุณได้รับไปเชิญให้ไปรดน้ำสังในงานมงคลสมรสที่นั่นหรือเปล่าเพื่อนก็ได้บอกสถานที่ข้าพเจ้าก็ตอบว่าได้รับแล้วและจะไปแน่เสียงบอกมาอีกว่านี่ไปก่อนรดน้ำสักชั่วโมงได้ไหมข้าพเจ้ามานึกดูสถานที่รดน้ำเป็นสโมสรแม้จะไปเร็วก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นบ้านคงจะไม่เหมาะแต่ยังสงสัยก็จึงย้อนถามไปว่าจะให้ไปช่วยเจ้าภาพทำอะไรหรือก็ได้รับคำตอบว่าเปล่าผมเองต้องการพบคุณหาเวลาพบกันยากเหลือเกินเลยนึกขึ้นมาได้ว่าคุณชอบพอกับเจ้าภาพคงจะไปในงานด้วยก็จะถือโอกาสนัดพบเสียเลยไม่ต้องเสียเวลาตกลงนะข้าพเจ้าก็ตอบว่าตกลงแต่ก็ยังนึกสงสัยว่าเพื่อนผู้นี้จะมีเรื่องอะไรสำคัญที่จะสนทนากับข้าพเจ้าคิดดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรแต่ก็ไม่อยากที่จะเดาให้เสียเวลาเมื่อถึงวันงานก็คงจะรู้เองนั่นแหละครั้นเมื่อมาถึงวันงานข้าพเจ้าก็ออกจากบ้านก่อนเวลา1ชั่วโมงกับ20นาทีครั้นไปถึงยังไม่มีแขกที่รับเชิญมานอกจากเพื่อนผู้นัดพบกำลังคอยมองดูข้าพเจ้าอยู่พอเห็นก็แสดงความดีใจลุกขึ้นมาหาพาข้าพเจ้าไปนั่งสุดเก้าอี้ที่เขาจัดไว้รับรองแขกพอนั่งเรียบร้อยแล้วแกก็เอ่ยขึ้นว่าขอบใจนะที่ส่งหนังสือไปให้และหนังสือของคุณอ่านแล้วก็สบายใจดีถ้ามีอีกก็อย่าลืมส่งไปให้อีกนะผมชอบอ่านที่บ้านทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนเฒ่าก็ชอบกันหมดข้าพเจ้าบอกขอบใจที่ชอบหนังสือของข้าพเจ้าและถามว่ามีเรื่องอะไรสำคัญที่ข้าพเจ้าจะรับใช้ได้บ้างก็โปรดบอกมาเถิดเพื่อนผู้นั้นก็บอกว่าผมมีเรื่องเหมือนกันนัดมานี่ก็ตั้งใจจะเล่าให้ฟังบางทีจะเป็นประโยชน์บ้างผมจะเล่าอย่างเปิดอกเลยนะและจิตใจอันแท้จริงในความรู้สึกของผมจะได้ไม่มีสิ่งใดที่จะอับอายปิดบังหรือปิดบังอะไรสำหรับคุณแม้เรื่องที่จะเล่านี้มันจะเก่าไปหน่อยแต่คิดว่าดีกว่าไม่เล่าเสียเลยก็คือเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเกิดใหม่ๆผมคืออยากจะขับรถยนต์รุ่นแรกหลังสงครามซึ่งเป็นรุ่นใหม่เข้ามาในประเทศไทยผมก็จึงไปหาผู้ขายบอกว่าผมต้องการรถรุ่นใหม่คันหนึ่งในเที่ยวเรือที่จะถึงนี้คนขายก็เอาบัญชีคนจองมาเปิดให้ดูมีผู้จองกันมากมายแม้จะจองต่อทั้งปีก็ยังไม่มีโอกาสได้รถแน่และเวลานั้นผมมีนิสัยอยากได้อะไรแล้วก็จะต้องได้เสียเงินเท่าใดก็ไม่ว่าผมจึงเรียกคนขายมากระซิบว่าราคาขายธรรมดาเท่าใดเมื่อคนขายบอกราคาให้ทราบแล้วรู้สึกว่าราคาขายธรรมดานั้นก็สูงมากอยู่แล้วผมบอกกับคนขายว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมเพิ่มพิเศษจากราคาขายคุณอีก 3,000 คนขายทำท่าคิดแล้วก็พูดว่าผมยังรับปากไม่ได้หรอกครับต้องไปถามผู้ที่เขาจองไว้ว่าเขาจะสละสิทธิ์หรือไม่ผมไม่ยอมให้ล่าช้าจึงพูดขึ้นว่าก็ผมต้องการคำตอบเดี๋ยวนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้ผมรู้ว่าคุณน่ะทำได้ผมให้เพิ่มอีก 2,000 บาทเป็น 5,000 อ้าวถ้าคุณบอกว่าไม่ได้ผมก็ไม่เอาจะได้ไปหาที่อื่นหายี่ห้ออื่นต่อไปเพราะไม่อยากที่จะรอคอยให้เสียเวลาผมนึกยิ้มในใจว่าผมต้องชนะแน่การจองก่อนจองหลังนั้นหมดความหมายสำหรับผมจริงอย่างใจนึกพอคุณขายทำท่านึกคิดสักครู่ก็พูดออกมาว่าตกลงครับคุณจะได้รถใหม่แน่นอนที่จะมาในเรือเที่ยวนี้จากราคาขายที่เพิ่มขึ้นอีกเป็น 5,000 บาทต่อจากนั้นผมก็นั่งรถเก๋งรุ่นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่สองตามราคาที่ตกลงกันไว้เมื่อได้รถตามความประสงค์แล้วผมก็นึกอิ่มใจและภูมิใจชวนเพื่อนไปเที่ยวกันตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะอวดว่าวันนี้แหละนั่งรถรุ่นใหม่หลังสงครามความจริงผมมารู้ว่าคนอื่นส่วนมากเขาไม่เอาใจใส่แต่ใจของเราต่างหากล่ะ
ที่นึกภูมิใจไปเองทำให้ผมมองเห็นรถรุ่นเก่าเป็นรถที่ล้าสมัยคนละชั้นเช้าวันนั้นเราตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่ลพบุรีจึงออกรถในตอนเช้าพอสายหน่อยเราก็มองเห็นรถคันหนึ่งนั้นวิ่งไปข้างหน้ารถคันนั้นเร่งความเร็วทำให้ควันออกมาทางท่อไอเสียข้างหลังดำทึ้งตลบไปหมดทั้งถนนเพื่อนของผมที่อยู่ข้างหลังได้กลิ่นไอเสียก็โกรธผมก็เร่งเครื่องวิ่งขึ้นหน้าเพื่อนของผมก็ยื่นหน้าออกมาตะโกนว่าเฮ้ยขับรถภาษาอะไรวะปล่อยควันไอเสียวิ่งแซงรถคนอื่นเขารถคันนั้นนั่งอยู่เพียง2คนทั้งคนขับแม้จะถูกตะโกนใส่หน้าเช่นนั้นแกก็กลับตอบอย่างสุภาพและขอโทษที่เติมน้ำมันเครื่องมากไปแล้วแกก็ค่อยผ่อนความเร็วลงควันก็ออกน้อยลงเรามองเห็นรถคันนั้นก็ช่างโกโรโกโสจะพังไม่พังแล่เมื่อจะเปรียบเทียบกับรถของเราก็เปรียบกันไม่ได้ส่วนความเร็วนั้นจะเปรียบก็เหมือนกระต่ายกับเต่าเราดีๆนี่เองเมื่อเราถึงประตูน้ำพระอินทร์เราก็แวะพักทานอาหารเช้าจนเกือบจะอิ่มเจ้ารถโกโรโกโสคันนั้นเพิ่งจะผ่านไปครั้นเราทานอาหารและน้ำชากาแฟเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อไปไม่ช้าเราก็ไล่ทันเจ้ารถโกโรโกโสคันนั้นพอจะผ่านเพื่อนๆในรถต่างก็โห่ร้องเยาะเย้ยมองดูอย่างสมเพชสงสารว่ารถวิ่งแทบไม่ไหวแล้วก็ยังอุตส่าห์หอบโครงมาเที่ยวทางไกลกับเขาด้วยอีกคนหนึ่งก็ว่าไอ้รถเกือบจะเป็นศพอยู่แล้วควรที่จะเข้าป่าช้าเชียงกงได้ต่างก็พูดเยาะเย้ยหัวเราะกันเล่นกันอยู่อย่างสนุกสนานตามความคะนองของคนปากอยู่ไม่สุขเวลานั้นผมอยากสารภาพว่าผมได้ดูถูกและเหยียดหยันคนขับรถเก่าโอโรโกโสคันนั้นไม่แพ้พวกเพื่อนรุ่นขนองปากของผมแต่ผมไม่แสดงกิริยาออกมานอกหน้าส่วนคนในรถโอโรโกโสนั้นก็รู้สึกว่าจะไม่สนใจอะไรได้แต่ยิ้มรับถ้อยคำที่ขนองปากของพวกเราเขาขับไปตามสบายโดยไม่สนใจใครเมื่อผ่านแล้วเพื่อนผมก็ยังพูดอย่างขบขันว่าโธ่ไอ้รถจะเป็นศพอยู่แล้วยังอุตส่าห์เอามาใช้ประเดี๋ยวมันก็พังลงกลางทางจะได้สมน้ำหน้าและดีใจต่างก็แช่งให้รถโกโรโกโสคันนั้นพังและเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ว่าหากว่ารถมันเกิดพังขึ้นมากลางทางจริงอย่างเราแช่งล่ะเราจะต้องช่วยนำมันไปโรงพยาบาลไหมเราต่างก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่แล้วก็พากันหัวเราะกันอย่างสนุกสนานเมื่อรถเราวิ่งเที่ยวในเมืองลพบุรีจนจุใจแล้วก็กลับพอไปถึงสระบุรีเราก็แวะเข้าไปเพื่อเที่ยวในตลาดผมจอดไว้ข้างทางกำลังจะหมุนกระจกขึ้นได้ยินเพื่อนที่เดินล่วงหน้าไปก่อนร้องตะโกนว่าเฮ้ยดูไอ้เต่ามาจอดอยู่นี่เองแม่ดันอุตส่าห์มาถึงสระบุรีเหมือนกันพูดแล้วก็พากันหัวเราะทั้งที่คนขับนั่งทานอาหารหรือดื่มกาแฟอยู่ในร้านที่จอดรถนั่นเองเมื่อเราเที่ยวตลาดสระบุรีพอสมควรแล้วก็ออกจากสระบุรีเดินทางกลับกรุงเทพเจ้าเต่าคันนั้นก็ยังจอดอยู่หน้าร้านอาหารนั่นเองเรามองดูเจ้าเต่าแล้วก็พากันหัวเราะแล้วก็พูดถึงคุณภาพรถใหม่ของเราด้วยความภูมิใจเครื่องเดินเงียบสนิทสปริงอ่อนเบาะนิ่มไม่กระเทือนไม่มีทางที่เครื่องจะเสียง่ายแต่เวลานั้นถนนสายกรุงเทพสระบุรียังไม่สู้จะเรียบร้อยนักบางแห่งกำลังลงหินอยู่หลายครั้งเราต้องผ่านหินก้อนใหญ่ๆและพูดใต้ท้องรถไปบ้างแต่เราก็วิ่งได้สะดวกต่อจากนั้นวิ่งเลยตำบลบางปะอินมาได้ไม่นานนักรถก็หยุดวิ่งเครื่องก็ไม่ยอมติดพวกเราต่างมองหน้ากันด้วยความไม่สบายใจเพราะทุกคนไม่มีความรู้ในเครื่องยนต์มีผมอยู่คนเดียวที่ขับรถได้และพอจะถอดหัวเทียนแล้วขูดขม่าออกแล้วก็ใส่กลับอย่างเดิมเท่านั้น
นอกเหนือกว่านั้นก็หมดปัญญาต่อจากนั้นผมก็ลงไปเปิดฝากระโปรงเรื่องดูว่าเพราะเหตุใดมันจึงไม่ติดโดยเป็นช่างจำเป็นแข็งใจถอดนู่นถอดนี่ออกมาดูแล้วก็รีบใส่กลับเข้าไปตามเดิมแล้วก็ขึ้นไปสตาร์ทเครื่องแต่รู้สึกว่าเหนื่อยกว่าเหงื่อเนี่ยเต็มใบหน้าเรื่องก็ไม่ติดนานๆจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งคนในรถที่ผ่านไปก็พากันหัวเราะไม่มีใครมีแก่ใจลงมาถามเลยแต่ผมก็มีทิฐิไม่ยอมขอความช่วยเหลือใครและผมก็อดเริ่มคิดในใจไม่ได้ว่านี่เป็นกรรมของเราที่ได้หัวเราะเยาะเย้ยไอ้เต่าคันนั้นว่าเป็นรถเก่าแก่คนอื่นที่หัวเราะเรานั้นเขาคงเห็นรถใหม่รุ่นหลังสงครามก็ไม่น่าจะมาเสียเช่นนี้บัดนี้เวลาพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกผมเองก็หมดปัญญาเจ้าเพื่อนอีก3คนซึ่งเคยปากมากบัดนี้ก็หน้าซีดเซียวไปตามๆกันพูดได้แต่เพียงมีหวังไหมพอผมสั่นหัวแทนคำตอบแกก็ยิ่งหน้าซีดลงไปอีกผมเข้าใจแกว่าคงจะหิวข้าวหรืออยากดื่มเหล้าแต่ความจริงแกกลัวถูกจี้ปล้นเพราะแถวนั้นในระยะนั้นเคยมีรถยนต์ถูกจี้ปล้นกันบ่อยๆผมเองเวลานั้นก็หมดทิฐิแล้วคิดว่าถ้ามีรถใครผ่านมาก็จะโบกมือให้หยุดแล้วอ้อนวอนขอความช่วยเหลือถ้าใครแก้เรื่องให้ติดได้เรียบร้อยจะเอาสัก500บาทก็จะทูลหัวให้ทันทีหรือมากกว่านั้นผมก็ยินดีให้ขอให้ได้รถกลับบ้านวันนี้ก็แล้วกันในใจผมเวลานั้นคิดวุ่นวายไปหมดหากว่าคนที่ผมขอความช่วยเหลือเขาไม่ตกลงล่ะจะทำอย่างไรดีผมก็คิดว่าจะขอโดยสารกลับกรุงเทพด้วยกันทั้งหมดและทิ้งรถไว้ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยให้คนที่อู่มาแก้ไขแล้วนำกลับแต่ก็ไม่สะดวกใจเพราะรถที่เห็นผ่านๆไปแล้วมีแต่รถบรรทุกของเต็มที่จะขอแทรกนั่งก็ไม่มีคิดแล้วก็กลุ้มใจที่เวลานั้นก็ล่วงเลยไปทีคณีดูไม่เกินครึ่งชั่วโมงพระอาทิตย์ก็จะตกความมืดก็จะปกคลุมของทุ่งอันมหาศาลทั่วไปความพยายามก็ได้พยายามมองดูทั้งซ้ายและขวาทั้งไปและกลับยังไม่เห็นจุดหรือเงาว่าจะมีรถผ่านไปหรือผ่านมาผมมีความร้อนใจเป็นกำลังเวลานั้นมีเงินก็ทำอะไรไม่ได้นึกถึงห้าค่ำลงรถยังเสียอยู่ไปไม่ได้อาจจะถูกจี้ถูกปล้นก็เป็นได้ใครจะไปรู้ชักจะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วถ้าไม่ตายพรุ่งนี้ก็คงเหลือกางเกงในคนละตัวก็เป็นบุญแล้วยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์หนักเจ้าเพื่อนทั้งสามบัดนี้ก็มีตาขาวเป็นเจ้าเรือนมันคิดกันวุ่นวายว่าจะบุกผ่านทุ่งไปขออาศัยชาวบ้านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนอนเพราะมันกลัวถูกจี้แต่แล้วผมก็เห็นจุดทางที่เหนือแสดงว่ามีรถกำลังจะผ่านมาเพื่อจะวิ่งเข้ากรุงเทพจิตใจผมนั้นมาเป็นกองเพราะเป็นความหวังของเราที่จะช่วยเหลือพอระยะใกล้เข้ามาผมก็เห็นชัดจำได้ว่าคือไอ้เต่าที่เราหัวเราะเยาะกันนั่นเองThank you.
เองก็เสียใจหมดหวังตามเดิมความจริงตัวเองใจชั่วแล้วก็นึกว่าคนอื่นเขาคงใจชั่วเหมือนกับตัวผมจึงไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากเจ้าของรถคันที่เราตั้งชื่อว่าไอ้เต่าคันนี้เด็ดขาดเพราะคิดว่าถึงจะขอความช่วยเหลือเขาอย่างไรเขาก็คงจะไม่ช่วยเขาคงจะสมน้ำหน้าจะให้เขาเยาะเย้ยเราอายเขาเปล่าๆคราวนี้เป็นโอกาสที่เขาจะเยาะตอบเราแล้วเขาว่าคนหัวเราะทีหลังนั้นย่อมที่จะหัวเราะดังและนานกว่าเมื่อรถยนต์คันนั้นใกล้เข้ามาแล้วจะทำอย่างไรล่ะไม่อยากที่จะมองหน้าเขาผมอายจนอยากจะแทรกแผ่นดินหนีคิดได้ผมก็เอาหัวซุกเข้าไปในกระโปรงเครื่องหันหลังให้ถนนหลบไม่ให้เห็นหน้าเอามือหยิบนู่นฉวยนี่ทำเป็นแก้เรื่องเหมือนไม่เอาใจใส่กับใครพอไอ้เต่าผ่านพ้นไปส่วนเพื่อนสามคนรีบโดดขึ้นไปนั่งรถหลับตาพิงเบาะเพราะขายหน้าเราต่างก็มีใจตรงกันคืออยากให้ไอ้เต่าคันนั้นผ่านไปเสียเร็วๆมันเป็นนาทีที่นานแสนนานและทรมานที่สุดเมื่อผมได้ยินเสียงรถใกล้เข้ามาและไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปมองก็รู้สึกกลั้นใจหายใจภาวนาขอให้มันผ่านไปเร็วๆแทนที่จะได้ยินรถผ่านไปพร้อมกับตะโกนหัวเราะเยาะผมก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เข้ามาใกล้รู้สึกว่ารถได้หยุดลงข้างๆรถเราผมก็นึกว่านี่มันจะหยุดรถหัวเราะใส่หน้ากันหรือเมื่อได้ยินเครื่องยนต์หยุดก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูรถลงมาผมเองใจระแวงไปในทางไม่ดีว่านี่มันจะมาท่าไหนกันแน่นอกจากนั้นก็ได้ยินเสียงถามอย่างสุภาพว่ารถคุณเป็นอะไรครับมีทางจะให้ผมรับใช้ได้บ้างไหมผมเองพอได้ยินเสียงเท่านั้นก็เกือบจะร้องไห้เพราะตื้นตันใจขึ้นมาเสียงนั้นคิดว่าคงไม่ใช่คนชั้นต่ำอย่างที่เข้าใจไม่มีการเยาะเย้ยแฝงปนอย่างที่เราคิดเป็นเสียงบริสุทธิ์จริงๆเมื่อนึกถึงตัวเองและพวกได้ทำอะไรลงไปแล้วก็อายมองหน้าไม่สนิทแม้ตัวผมเองก็ไม่ได้แสดงออกมาแต่เหมือนปลาข้องเดียวก็ต้องเน่าเบื่อกันข่มใจแล้วก็นึกเกลียดตัวเองที่มัวแต่นึกว่ารถตัววิเศษไม่เสียไม่ต้องพึ่งใครดูถูกคนอื่นแต่คำพูดของชายผู้นี้สุภาพและนิ่งนวลทำให้ผมค่อยเกิดความกล้าขึ้นหายจากความกลัวอายแข็งใจตอบว่าขอบใจมากครับที่จะช่วยรถผมเป็นอะไรก็ไม่ทราบเล่นมาดีๆก็หยุดลงเฉยๆแก้เท่าไรก็แก้ไม่ตกชายผู้นั้นเดินเข้าไปดูเครื่องหน้ารถแล้วพูดว่าขอผมตรวจดูหน่อยสิครับบางทีผมอาจจะช่วยอะไรได้บ้างผมก็เดินหลีกออกมาตีหน้าไม่สนิทนักเชิญให้เขาเข้าไปตรวจดูเพราะผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีกว่านั้นแต่แล้วก็เกิดความดีขึ้นมาที่ว่าชายผู้ซึ่งผมคิดว่าเป็นศัตรูแท้จริงก็เป็นมิตรที่ดีที่ผมไม่เคยพบมาก่อนเมื่อเขาเข้าไปตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็บอกว่าน้ำมันไม่ขึ้นหม้อน้ำมันบินซินคือคาร์บูเรเตอร์และจับนู่นจับนี่อยู่พักหนึ่งแล้วก็หันมาบอกว่าสงสัยว่าน้ำมันจะหมดถังครับผมจึงตอบว่าเห็นจะไม่ใช่แน่เพราะน้ำมันก็ยังเต็มถังอยู่ดูเข็มยังไม่ตกเลยเขาก็บอกว่าเข็มอาจจะค้างก็ได้ครับผมตรวจดูแล้วอะไรก็ดีหมดน้ำมันไม่ขึ้นเสียอย่างเดียวผมจะทดลองให้คุณดูพูดแล้วก็เดินไปที่รถโคโรโกโซคันนั้นสักครู่หนึ่งก็ถือกระป๋องเล็กๆใส่บินซินพร้อมด้วยเครื่องมือแล้วถอดคอต่อทางเข้าสายออกคาร์บูเรเตอร์กรอกบินซินลงไปผมยืนดูแล้วก็นึกชมในความชำนาญของเขาอยู่ในใจเสร็จแล้วก็บอกให้ผมขึ้นไปลองสตาร์ทดูทันใดเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาทันทีทำให้ผมดีใจมีหวังขึ้นมาคิดว่าอย่างไรรถคันนี้ต้องไปได้แต่เครื่องยนต์ติดไม่นานก็ดับเขาชี้แจงว่าน้ำมันบินซินไม่มาจากถังใหญ่
พอหมดบินซินที่เติมเข้าไปทางคาร์บูเรเตอร์แล้วเครื่องประดับหลังจากตรวจดูด้วยความชำนาญและเอาใจใส่พูดซานอนตรวจดูใต้ท้องรถทางท้ายถังบินซินโดยไม่มีความรังเกียจก็จับต้นเหตุได้ว่าใต้รถถูกหินกระแทกถังน้ำมันทะลุน้ำมันไหลออกมาหมดถังผมจึงนึกขึ้นได้ว่าได้กลิ่นน้ำมันอยู่พักหนึ่งเมื่อหลังจากถูกหินข้างกระแทกแต่แล้วก็ลืมกลิ่นนั้นก็หายไปไม่ช้ารถก็หมดกำลังเครื่องจึงหยุดลงผมไม่ได้นึกเฉลียวใจว่าน้ำมันจะรั่วเมื่อเขาบอกว่าน้ำมันรั่วหมดถังผมก็ตกใจไม่ทราบว่าจะไปซื้อที่ไหนและถังรั่วก็ไม่รู้ว่าจะไปปะได้อย่างไรกลางทุ่งนาสุดสายตาเช่นนี้ได้แต่รำพึงว่าแย่แน่ถ้าน้ำมันไม่มีถังน้ำมันก็รั่วผมจะทำอย่างไรดีตอนนี้ผมรู้สึกว่าหมดทิฐิในการถือตัวกำลังจะอ้อนวอนขอความเห็นใจช่วยเหลือเพราะเชิงปัญญาจริงๆเขาเหมือนจะรู้ใจยิ้มแล้วพูดปลอบใจขึ้นว่าไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยคุณจะต้องกลับถึงกรุงเทพในคืนนี้แน่นอนผมได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกมีหวังขึ้นมาแต่ยังมองไม่เห็นทางว่าเขาจะจัดการอย่างไรให้เรียบร้อยไปได้แต่แล้วก็เห็นเขากลับไปที่รถของเขาหยิบเอาสบู่ขึ้นมาจากใต้เบาะก้อนหนึ่งแบ่งครึ่งแล้วก็เอาไปขยำนวดกับน้ำข้างทางให้เหนียวแล้วหยิบผ้าเก่าๆไปด้วยผืนหนึ่งแล้วก็นอนหงายใต้ท้องรถเขาทำด้วยความเต็มใจสักครู่หนึ่งก็บอกว่าเรียบร้อยพอจะไปถึงกรุงเทพและสั่งว่าเมื่อถึงกรุงเทพก็เข้าอู่บัตรีถังให้เรียบร้อยไม่มีอะไรเสียเป็นแต่ถังรั่วและบุบไปบ้างก็ยังบอกว่าตอนนี้คุณอย่าให้ใครไปจุดบุหรี่สูบใกล้ท้ายรถนะหรือจุดไม้ขีดไฟเพราะยังคงมีน้ำมันซึมออกมาบ้างจนกว่าจะไปเข้าอู่บัตรีให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วเขาก็เดินไปเปิดท้ายรถของเขาหยิบเอาถังบินซินแบบทหารอังกฤษอเมริกาที่ใช้อยู่ในเวลานั้นเปิดเติมลงไปในรถของผมกว่าครึ่งเสร็จแล้วก็บอกว่าน้ำมันผมเติมนี้คุณกลับไปถึงกรุงเทพได้สบายถ้าไม่ไว้ใจจะแวะเติมระหว่างทางอีกก็ได้คุณขึ้นไปสตาร์ทเครื่องได้แล้วผมก็จึงขึ้นไปสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเดินเรียบร้อยเหมือนอย่างเดิมผมดีใจมากหายห่วงหายหนักใจเหมือนพระมาโปรดผมดับเครื่องลงมาจากรถเพื่อขอบใจเขาและจะให้รางวัลพร้อมทั้งชำระค่าบินสินให้ด้วยพอผมล้วงเอาซองธนบัตรยังไม่ทันจะหยิบออกมาก็ได้ยินเสียงพูดว่าขอโทษเถิดที่ผมช่วยคุณในครั้งนี้ผมไม่ต้องการสิ่งใดไม่ต้องการสิ่งใดที่จะตอบแทนทั้งสิ้นโปรดเก็บเอาไว้เถิดครับผมตั้งใจไว้แล้วถ้าใครทุกข์เดือดร้อนผมก็จะช่วยโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนและเป็นเวลาพักผ่อนของผมไม่ใช่เวลางานและทั้งผมก็ไม่ได้หากินทางแก้รถผมอ้อนวอนเท่าไรเขาก็ไม่ยอมรับผมจึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นผมขอให้ค่าบินซินซึ่งคุณก็ต้องซื้อเขามาเหมือนกันเขาก็จึงบอกว่าไม่มีการซื้อขายมีแต่ให้และช่วยให้คุณกลับกรุงเทพผมก็ได้ความสบายใจและความพอใจเป็นการตอบแทนแล้วเวลานั้นผมพูดอะไรไม่ถูกเพราะมันตื้นตันใจในความดีของชายผู้นี้ผมมีนิสัยผิดคนอื่นอยู่อย่างหนึ่งคือใครไม่รับผมยิ่งอยากจะให้ใครไม่ขายผมยิ่งอยากจะซื้อผมยิ่งรักน้ำใจของชายผู้นี้ขึ้นมาทันทีผมจึงถามไปว่าคุณนับถือศาสนาอะไรครับผมเห็นเขาหัวเราะและตอบว่าผมนับถือศาสนาพุทธครับปู่ย่าตายายถือพุทธมาโดยตลอดเขาพูดพร้อมกับยิ้มอย่างภูมิใจผมจึงเอามือล้วงไปในคอเสื้อหยิบพระที่ห้อยคอไว้ปลดออกจากคอผมแล้วก็ส่งให้ทั้งสายสร้อยส่งให้เขาพลางพูดว่าผมขอให้คุณเป็นที่ระลึกเพื่อบูชาความดีถ้าคุณรับไว้ผมจะยินดีมากเขายิ้มแต่ก็ไม่ได้ยื่นมือออกมารับตามความเข้าใจของผมคิดว่าเมื่อเขาเห็นพระของผมแล้วเขาคงอยากจะได้พระเพราะว่าเป็นของเก่าหายากแต่ผมก็ต้องผิดหวังอีกเขาเพียงแต่มองดูแล้วพูดว่า
นั่นพระสมเด็จเลี่ยมทองคำเป็นพระเก่าของแท้หายากมากสายสร้อยทองคำก็เส้นโตคงหนักมากคุณจบเก็บไว้ใช้ถึกครับของมีราคาทั้งนั้นพระของผมก็มีแล้วผมรู้ว่าคุณให้พระผมครั้งนี้ให้ด้วยใจบริสุทธิ์แต่ผมก็ต้องขอโทษที่ผมรับของคุณไม่ได้เพราะมันจะเสียความตั้งใจเดิมของผมไปเขาไม่ยอมรับซ้ำพูดอย่างสุภาพว่าถามว่าพระของคุณคงไม่ใช่พระสมเด็จแน่โปรดรับของผมไว้สักองค์เถอะครับอย่าให้ผมเสียความตั้งใจเลยเขาเห็นผมพูดเช่นนั้นก็ยิ้มจริงครับของผมไม่ใช่พระสมเด็จอย่างของคุณแต่ของผมเป็นพระปิฐวาลเรามีเพียงองค์เดียวก็พอถมไปครับขอให้เรามีใจบริสุทธิ์เคารพท่านจริงๆพวกปล้นมีพระห้อยคอเต็มเป็นพวงใหญ่แต่ก็ป้องกันอะไรไม่ได้เพราะใจไม่บริสุทธิ์หากินโดยปล้นสะดมของผมมีเพียงองค์เดียวแต่ผมก็เคารพท่านเพราะท่านมีความหมายหลายอย่างผมบูชาไว้ที่บ้านเกิดมีเรื่องอะไรก็นึกถึงท่านเช่นเมื่อผมได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็นึกถึงท่านก็เป็นเพราะว่าท่านนั้นปิดหูผมก็ไม่ฟังเสียงนั้นเป็นสาระเอามาใส่ใจเมื่อมีเพื่อนมาชวนอ้อนวอนให้ผมดื่มสุรายาเมาผมก็นึกถึงท่านเห็นท่านปิดปากผมก็ไม่ยอมดื่มเพราะน้ำเมาเป็นของชั่วผิดศีลข้อ5ถ้าผมมีสิ่งใดไม่ดีผมก็นึกถึงท่านทุกครั้งท่านสอนให้มีความอดทนผมก็สบายใจไม่มีอะไรที่จะเป็นกังวลจิตก็อยู่อย่างสงบพูดแล้วเขาก็หัวเราะอยู่อย่างสบายใจผมได้ฟังแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาใจคอนั้นก็เกิดใจคอปั่นป่วนเคยนึกว่าตัวเองดีกว่าวิเศษกว่าคนอื่นมีเงินจะทำอะไรก็ทำได้แต่ชายผู้นั้นมีความสูงเกินกว่าเงินทองของมีค่าที่จะซื้อน้ำใจของเขาได้หลงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นศัตรูซึ่งจิตใจนึกแต่ในทางต่ำก็มองคนอื่นในแง่ต่ำไปด้วยแท้จริงเขาเป็นมิตรที่ประเสริฐของทุกคนที่ได้คบหาซึ่งผมไม่เคยพบเห็นมาเลยในชีวิตถ้าผมได้พบคนอย่างนี้มาก่อนและคบหาสมาคมด้วยผมคงจะดีทั้งจิตใจและศีลธรรมมันทำให้ผมตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเหมือนถูกความร้อนแล้วมาสู่ความเย็นใจนั้นอยากจะร้องไห้อยากจะเอาผ้าปูแล้วลงกราบเคารพความดีของชายผู้นี้แต่ผมก็ยังไม่กล้าที่จะกระทำเช่นนั้นสังเกตดูตลอดเวลาทั้งกิริยาท่าทางตลอดทั้งคำพูดทั้งสุภาพมีเหตุผลและศีลธรรมไม่น่าจะขับรถโกโรโกโสเดินทางไกลมาเสี่ยงอันตรายเช่นนี้เลยสงสัยว่าคงมีอะไรแฝงอยู่จึงอยากรู้และรู้สึกว่าคนผู้นี้ชอบพูดกันตรงๆผมจึงถามว่าเหตุใดคุณจึงต้องเอารถอย่างนี้มาขับรถเดินทางไกลมองไม่เห็นความจำเป็นและมีทางอื่นอีกหลายทางที่จะมาสระบุรีได้ปลอดภัยกว่านี้ถ้าไม่เป็นความรับกรุณาให้ผมได้ทราบด้วยจะขอบพระคุณมากชายผู้นั้นหัวเราะอย่างเปิดเผยและพูดว่าสำหรับผมเป็นคนไม่มีความลับอะไรแต่อย่าให้เสียหายกับผู้เป็นต้นเรื่องนี้ก็แล้วกันถ้าคุณไม่สืบถึงชื่อเสียงของต้นเหตุในเรื่องนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังได้คือเรื่องมีว่าผมมีเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆเพราะผู้ใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายชอบพอกันมากบ้านเราก็มีรั้วติดกันตอนสงครามโลกครั้งที่สองเราก็ต้องจากกันเพราะผู้ใหญ่ของผมต้องออกจากบ้านเก่าไปอยู่บ้านใหม่ซึ่งห่างไกลกันมากนานๆจะได้พบกันสักครั้งต่อมาผู้ใหญ่ฝ่ายเพื่อนก็ถึงแก่กรรมลงทั้งคู่ในเวลาไม่ไกลกันนั้นทั้งบิดาและมารดาแกจึงปกครองบ้านเรือนหลังจากนั้นผมสังเกตดูระยะที่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านเป็นครั้งคราวทราบว่าแกมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เห็นแก่ตัวมากขึ้นการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็น้อยลงจะทำอะไรก็เอาแต่อารมณ์ใจของตนเองเป็นใหญ่
และไม่ว่าแกจะมีความเห็นอย่างไรก็คิดว่าความเห็นของแกนั้นถูกเสมอถ้าคนอื่นขัดแย้งแกก็จะเกิดความโกรธและผิดถูกอย่างไรก็ต้องเห็นตามแกไปด้วยบังเอิญที่บ้านแกมีหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งแกเคยเป็นแม่นมเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแม่นมคนนี้คุณแม่ผมบอกว่าเมื่อผมเล็กบางครั้งคุณแม่ไม่ค่อยมีนมให้ผมดื่มก็อุ้มไปขอนมของแม่นมคนนี้ดื่มเหมือนกันจึงทราบว่าผมเคยดื่มนมเต้าเดียวกับเพื่อนของผมคนนี้เพราะเรามีอายุแก่อ่อนกว่ากันไม่กี่วันแม้ว่าผมจะดื่มน้ำนมแกเป็นบางครั้งบางคราวก็ดีผมก็ยังนึกว่าแม่นมคนนี้ก็เคยเอาเลือดในอกให้ผมดื่มเหมือนกันผมจึงถือโอกาสไปเยี่ยมแกด้วยเมื่อพูดถึงใจจริงแล้วผมก็ตั้งใจไปเยี่ยมแม่นมมากกว่าที่จะเยี่ยมเพื่อนของผมเพราะระยะหลังนี้รู้สึกว่าเพื่อนมีจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อผมไปครั้งนี้ก็ได้ข่าวว่าเพื่อนของผมกำลังคิดเสือกสายไล่ศพให้แม่นมคนนี้ไปอยู่ที่อื่นเพราะแม่นมเคยตักเตือนแกเสมอว่าอย่าเห็นผิดเป็นชอบแกเตือนเพราะความรักใคร่ที่เคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็กๆผมถือว่าแม่นมเป็นผู้มีพระคุณอยู่กับผมเหมือนกันผมจึงถามว่าเพราะเหตุใดจึงได้คิดเช่นนี้แกเป็นผู้เลี้ยงดูให้ดื่มนมเมื่อหย่านมแล้วก็เลี้ยงดูตลอดมาและใช้ชีวิตอุ้มชูอยู่ในบ้านตั้งแต่สาวจนแก่ก็ควรจะนึกถึงความดีของแกบ้างเวลานี้ญาติพี่น้องแกก็ไม่มีแต่เพื่อนผู้นั้นก็อ้างว่าก็การที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆนั้นไม่ใช่แกจะเลี้ยงให้เปล่าๆแกก็ได้รับค่าจ้างเป็นการทดแทนไปแล้วนี่นะวันนี้แกก็ทำงานไม่ไหวแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่และไม่ควรจะได้รับค่าจ้างด้วยและถ้าจะเลี้ยงแกไว้ก็ต้องหมดเปลืองไปด้วยเหตุที่ไม่จำเป็นซ้ำจะต้องปฏิบัติคนแก่ก็เป็นการยุ่งยากอีกแหละผมเองก็พูดไม่ออกได้แต่พูดว่าคนสมัยเก่าเขาถือความกตัญญูเป็นที่ตั้งเราก็มีฐานะดีการเลี้ยงคนที่เคยเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั้นมันก็ไม่ทำให้หมดเปลืองทำให้ล่มจมไปได้มีตัวอย่างที่ดีมามากแล้วผมก็จึงเล่าให้ฟังว่าในสมัยหนึ่งมีเศรษฐีมั่งมีผู้หนึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยท่านผู้นั้นเป็นชาวจีนซึ่งมาจากประเทศของท่านด้วยความยากจนแต่เมื่อมาถึงครั้งแรกท่านก็ได้ใช้แรงงานเลี้ยงชีพต่อมาเมื่อท่านพอมีทุนก็รับซื้อและแลกของเก่าโดยมีตะกร้าและไม้คานหาบขึ้นบ่าไปตามบ้านต่อมาฐานะก็ดีขึ้นตามลำดับจนเป็นนายอากรและเป็นเศรษฐีใหญ่มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยในสมัยนั้นแต่ท่านเศรษฐีผู้นี้ก็ไม่ยอมทิ้งไม้ขานผู้ยากอันนั้นกลับเอาทองปิดและเชิญไปบนแท่นทนุถนอมตลอดมาและได้เล่าเรื่องแต่หนหลังให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของท่านคู่กับไม้ขานมิได้ปิดบังฐานะดั้งเดิมทั้งเจ้านายและข้าราชการทุกท่านต่างก็รู้เรื่องต่างก็ชมเชยที่ท่านไม่ลืมตัวต่อมาก็มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นชื่อเสียงโด่งดังตลอดชีวิตของท่านนี่ก็แสดงว่าคนสมัยเก่ามีความกตัญญูเพียงไรเพียงแต่ไม้ขานเท่านั้นท่านก็ยังปิดทองเมื่อยามสุขนี่ถ้าเป็นคนสมัยนี้คงจะโยนไม้ขานทิ้งหรือทำลายแล้วก็ไม่ยอมพูดเรื่องเก่าๆเป็นแน่คนที่เดินทางเมื่อก่อนเมื่อเหนื่อยก่อนก็เข้าพักใต้ร่มไม้พักพอหายเหนื่อยเมื่อจะเดินทางต่อไปก็ยกมือไหว้นึกถึงคุณร่มไม้ชายคาที่ได้อาศัยพักร้อนนี่แหละผมได้ชักตัวอย่างมาพูดเพื่อให้เข้าใจแต่เขาก็ไม่พยายามจะเข้าใจเพราะเขาฝังใจว่าจะทำอะไรจะต้องถูกต้องเสมอเวลานี้คนชนิดนี้มีอยู่ไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองนั้นวิเศษกว่าคนอื่นความเห็นของคนอื่นนั้นผิดถ้าคนอื่นไม่คล้อยตามความเห็นของตัวก็จะเกิดความโกรธไม่เป็นที่พอใจมันเป็นช่องทางของพวกประจบสอพอยกย่อสนับสนุนคนสอพอมากขึ้นตัวเองก็นึกว่าตัวเองวิเศษไปจริง
แต่เพื่อนผู้นี้มีนิสัยเสียอย่างหนึ่งคือชอบพนันขันต่อฉะนั้นทุกสิ่งถ้ามีการต่อรองย่อมเป็นที่พออกพอใจรถคันนี้ก็เป็นรถที่เขาใช้เมื่อสงครามเขาได้ซื้อรถรุ่นสุดท้ายก่อนสงครามจะเกิดฉะนั้นรถคันนี้จึงถูกทิ้งไว้ตากแดดตากฝนเพราะโรงรถมีอยู่โรงเดียวและเฉพาะรถเพียงคันเดียวผมก็เคยพูดเล่นกับเขาว่าพอได้ใหม่ก็ลืมเก่าเชียวนะปล่อยให้ตากแดดตากฝนไม่นึกถึงเวลาจะใช้งานบ้างเลยเขาก็ตอบว่ารถคันนี้มันเก่าแก่ไปแล้วไปไหนไม่ไหวจะเอาไว้ทำไมก็ไม่สมควรจะอยู่ในโรงรถเพราะได้แต่ใช้วิ่งในเมืองซื้อของเล็กๆน้อยๆถ้าจะไปนอกเมืองคงจะกลับไม่ได้แต่ผมก็บอกว่าเครื่องและยางอะไรก็ยังดีอยู่ทุกอย่างทำไมจะเดินทางไกลไม่ได้ถ้าจำเป็นก็ได้แน่แล้วเขาก็พูดว่ามาพนันกันไหมล่ะถ้าหรือขับรถคันนี้ไปถึงอยุธยาแล้วกลับมาถึงกรุงเทพหรือชนะมาเดิมพันกันเท่าไหร่ก็ได้อัวว่าหรือไปไม่ถึงแน่เวลานั้นผมก็ไม่ชอบการพนันขันต่อบัดนี้ผมคิดขึ้นใหม่ว่าไม่มีอะไรดีกว่าเอ็นเอียงไปในทางที่เขาชอบจึงพูดกับเขาว่าเอาอย่างนี้ไหมว่าจะพนันกับหรือด้วยการขับรถคันนี้เพื่อนก็ตาลุกขึ้นมาทันทีนี่หรือพูดเล่นหรือพูดจริงหรือไม่เคยชอบเรื่องการพนันขันต่อนี่วะผมก็จึงพูดว่าก็หรือเคยท้าอัวไว้นี่มาคราวนี้อัวขอสู้ละแล้วจะเอาเดิมพันกันยังไงบอกมาสิว่าตกลงทั้งนั้นขอให้มันจริงเถิดวะที่สุดผมก็เสนอเดิมพันพร้อมทั้งข้อตกลงบางอย่างคือถ้าผมชนะเขาจะต้องเลี้ยงดูแม่นมไว้ตามเดิมและให้ความสุขแก่ให้เพียงพอและเงินเดิมพันที่ผมชนะจะไม่เอาแต่ถ้าผมแพ้ก็สุดแต่ใจแกจะเสือกใสไล่ส่งไปตามอารมณ์ของแกและผมก็จะจ่ายค่าเดิมพันให้ทันทีและจะยืดการเดินทางให้ไปถึงสระบุรีเลยแกก็ตกลงข้อเสนอของผมทันทีแล้วเราก็เริ่มนัดวันแข่งขันกันเมื่อตกลงกันเรียบร้อยผมก็ได้แอบไปหาแม่นมพอแม่นมเห็นหน้าผมแกก็ร้องไห้พูดว่าทำไมคุณถึงลำบากเพราะอีฉันแล้วคะคุณไม่ควรที่จะมาลำบากหรืออีฉันก็แก่แล้วถ้าไม่ให้อีฉันอยู่ที่นี่อีฉันก็จะไปอาศัยวัดก็ได้ตัวคนเดียวไม่ลำบากหรอกค่ะโถทูลหัวของบ่าวต้องมาพลอยลำบากไปด้วยผมก็จึงตอบว่าแม่นมอย่าร้องไห้ไปเลยผมจะดัดสันดานเจ้าคนคนนี้ให้ได้ผมแพ้หรือชนะก็ไม่สำคัญนมอยู่ที่นี่ตั้งแต่สาวจนแก่และคงอยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปผมรู้นมไม่ต้องไปอยู่วัดถ้าเขาไม่ให้อยู่ที่นี่จริงๆก็ไปอยู่บ้านผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนมอย่าบอกใครนะว่านมต้องอยู่ในบ้านนี้ต่อไปแน่ๆจงเชื่อผมความคิดของผมก็ไม่ผิดนะเพราะตั้งแต่วันตกลงสัญญาอีก3วันต่อมาก็เป็นวันเริ่มเดินทางเพื่อนผมรู้สึกกระสับกระส่ายเพราะระยะที่สนทนาโต้ตอบกันถึงเหตุและผลแกคงเอาไปคิดและคงเห็นจริงตามคำผมพูดแกคงจะกลับใจแต่แกก็ยังมีมานะไม่กล้ารับว่าแกคิดได้เพราะอายผมแทนที่แกเกรงว่าผมจะชนะกลับเกรงว่าผมจะแพ้อุตส่าห์มาหาผมแต่เช้าและพูดว่าเฮ้ยนี่หรือขันอาสาพนันจะขับรถบูโรทั้งคันนี้ไปให้ถึงสระบุรีว่ามาคิดดูมันไม่ยุติธรรมเลยว่าเอาเปรียบหรือมากคราวก่อนนี้ว่าเสนอหรือเพียงอยุธยาแต่หรือกลับเสนอไปถึงสระบุรีมันไกลออกไปอีกมากว่ามานอนคิดดูแล้วก็ว่าไม่ควรที่เอาเปรียบเพื่อนเคยกินนมร่วมเต้ามาด้วยกันแต่เล็กๆรู้สึกอายใจมากที่เอาเปรียบเช่นนี้ว่าขอเปลี่ยนให้หรือขับไปเพียงแค่ลังสิตแล้วก็กลับมาถึงกรุงเทพเป็นอันชนะก็แล้วกันแกพูดเสียงอ่อยๆมองเห็นชัดว่าได้หมดพยศรู้สึกตัวแล้วผมก็จึงพูดว่าอัวไม่ต้องการเอาเปรียบเพื่อนเหมือนกันสัญญาที่ให้ไว้ก็ต้องเป็นไปตามสัญญาจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้สึกเขากลับไปด้วยความผิดหวังต่อจากนั้นผมก็ยังทราบว่าเขาได้ให้คนมาตรวจดูยางสงสัยอะไรก็ให้จัดการเปลี่ยนเขาพยายามทุกอย่างเพื่อที่จะไม่ให้ผมแพ้ผมได้ชนะใจเขาแล้วที่ผมต้องขับรถคันนี้มาทางไกลก็เพราะเหตุผลอันนี้เอง
เขาพูดอย่างอารมณ์ดีและมีความสุขใจผมถามว่าคนที่นั่งบนรถนั่นเพื่อนคุณหรือครับเขาตอบว่าเปล่าแกนั่งมาเป็นพยานว่าผมจะถึงจุดหมายปลายทางจริงหรือไม่แต่ความจริงผมรู้ว่าเพื่อนได้ให้ช่างผู้ชำนาญทางเครื่องยนต์มาคุมด้วยจะได้ช่วยเหลือเมื่อมีอะไรขัดข้องและเขาก็พูดต่อว่าบัดนี้เวลาก็ย่ำค่ำแล้วคุณก็รีบกลับได้แล้วและไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกส่วนคุณก็วางใจได้ว่าถึงกรุงเทพโดยเรียบร้อยถ้ามีอะไรขัดข้องขึ้นอีกคุณก็นอนใจได้ว่ายังมีรถผมตามหลังมาอีกคันหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงคงจะไม่ทอดทิ้งให้คุณลำบากแน่เมื่อผมได้ยินเขาพูดเช่นนั้นก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะตั้งแต่ได้สนทนากันก็รู้สึกว่าผมชอบนิสัยใจคอของคนผู้นี้มากสนทนาอย่างไม่รู้เบื่อเวลาใกล้ค่ำแล้วผมจึงบอกว่างั้นผมต้องขอโทษครับที่รบกวนเวลาคุณมากและผมขอทราบนามและตำบลที่อยู่ของคุณด้วยครับผมเห็นเขาหยิบกระดาษเขียนอักษรลงไปแล้วก็ส่งมาให้ผมผมก็หยิบนามบัตรของผมนั้นส่งให้เขาแล้วผมก็ลาขึ้นรถจากมาด้วยความอาลัยและรู้คุณในระยะที่เราสนทนากันนั้นเจ้าเพื่อนผมมันทำหลับอยู่ตลอดเวลาส่วนชายอีกคนซึ่งอยู่ในรถของเขาก็ไม่ยอมลุกออกจากรถเมื่อผมออกรถจากรถเขามาแล้วก็ยังเห็นเขายืนโบกมือให้อยู่รถของผมก็ค่อยๆหายมาจนลับตาส่วนเพื่อนผมที่ทำเป็นหลับนั้นบัดนี้คิดว่าจะหลับเอาจริงๆเพราะตั้งแต่ผมเริ่มออกรถห่างมาไกลนานแล้วแต่ก็มิได้ยินเสียงพูดตามความคะนองอย่างที่เคยเป็นมารู้สึกว่าทุกคนนั่งนิ่งเงียบเหมือนจะรู้สึกตัวเรากลับมาถึงบ้านโดยเรียบร้อยในคืนนั้นดังที่ชายผู้นั้นบอกผมก็ได้นำรถไปบัดกรีที่อู่ในวันรุ่งขึ้นจากนั้นผมก็ไปหาเขาตามชื่อและตำบลที่ได้จดไว้ให้พร้อมทั้งเลขบ้านแต่ผมก็แปลกใจว่าชื่อนั้นเลขบ้านนั้นไม่มีในตำบลนั้นแต่ผมก็ไม่ละความพยายามได้เขียนจดหมายลงทะเบียนบอกว่าผมได้ไปหาแต่ไม่พบอยากจะสนทนาด้วยแต่แปลกไม่นานจดหมายของผมทางไปรษณีย์ก็ได้ส่งคืนมาให้ผมพร้อมด้วยข้อความว่าไม่มีชื่อผู้รับตามตำบลและเลขบ้านนี้ที่ประหลาดก็คือจดหมายส่งทางไปรษณีย์มาถึงผมฉบับหนึ่งมีใจความย่อๆว่าผมขอขอบคุณที่คุณได้พยายามตามหาผมทั้งยังได้ส่งจดหมายมาถึงผมอีกหนึ่งฉบับถ้าคุณจะขอบใจผมอีกก็อย่าไปนึกถึงมันอีกเลยในวันนั้นคุณก็ได้แสดงความขอบใจผมมามากพอแล้วและผมก็พอใจเมื่อทราบว่าจิตใจของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนี่สิครับผมแปลกและประหลาดใจว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าผมไปหาก็ไม่พบจดหมายก็ไม่ถึงต้องส่งกลับมาถ้าจะว่าเขาเป็นนักเดาล่วงหน้าก็นับว่าเดาเก่งได้พอใช้ทีเดียวส่วนเจ้าเพื่อนของผมที่เคยขนองปากพูดอะไรไปโดยไม่นึกไม่คิดนั้นบัดนี้ก็พูดน้อยระวังในการพูดมากขึ้นได้ถามว่าหมู่นี้ทำไมพูดน้อยไปก็ได้รับตอบทั้งสามคนว่าได้รับบทเรียนมาแล้วข้าพเจ้ารู้สึกว่าวันนั้นเราสนทนากันอย่างเพลิดเพลินรันมองนาฬิกาก็เห็นว่าเลยเวลารดน้ำมานานพอสมควรแต่ทุกคนก็ยังนั่งเป็นปกติได้ทราบข่าวว่าท่านผู้ใหญ่ที่เจ้าภาพเคารพนับถือที่จะมารดน้ำสังเป็นคนแรกนั้นยังมาไม่ถึงเห็นจะเป็นเพราะติดงานรดน้ำสังหลายแห่งจึงได้มาล่าช้าไปเราจึงได้มีโอกาสสนทนากันจนจบแต่ก็ยังมีโอกาสสนทนาเรื่องอื่นกันอีกพอสมควรต่อมาท่านผู้ใหญ่มาถึงพวกเราต่างก็รอเข้าคิวกันรดน้ำสังเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บ่าวสาวข้าพเจ้าถือโอกาสลาเจ้าภาพกลับเนื่องด้วยรถของข้าพเจ้าจอดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อบังร่มเพราะเมื่อเวลามาแดดยังร้อนจัดจึงต้องเดินไกลออกไปจากสถานที่ของงานขณะที่ข้าพเจ้ากำลังเดินออกมานั้นก็ได้ยินเสียงร้องเรียกชื่อข้าพเจ้าอยู่ข้างหลังจึงหยุดหันไปดูเห็นเพื่อนผู้หนึ่ง
รีบร้อนเดินตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าหยุดคอยแล้วค่อยๆเดินสนทนากันมาเพื่อนผู้นั้นขอให้ข้าพเจ้าไปส่งเขาที่บ้านข้าพเจ้าก็ตกลงด้วยความยินดีแล้วเพื่อนก็เริ่มถามเวลาคุณคุยกันเรื่องอะไรนะเห็นคุยกันไม่รู้จบสักทีแต่ผมเห็นคุณเป็นคนฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเห็นจะโม้เรื่องอะไรสำคัญให้คุณฟังกระมังข้าพเจ้าก็ตอบว่าก็เป็นเรื่องส่วนตัวและคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็แปลกดีเพื่อนผู้นั้นก็เริ่มระบายความรู้สึกออกมาว่าไอ้หมอนี่ผมไม่ชอบหน้ามันเลยมันทั้งหยิ่งทั้งจองหองมันเคยพูดว่ามันจะทำอะไรก็เอาเงินฟาดเรื่องก็สำเร็จมันดูถูกคนผมเคยเป็นเพื่อนมันมาตั้งแต่เล็กๆเวลามันรวยเคยพบกันในงานหลายแห่งผมก็เข้าไปทักมันมันก็พูดด้วยอย่างเสียไม่ได้เห็นเราเป็นตัวอะไรเป็นที่น่ารังเกียจต่อมาผมก็ไม่อยากทักมันเองก็ทำเป็นมองไม่เห็นผมเดินเกลียดกันไปหลีกกันมาเหมือนคนไม่เคยรู้จักมันมองดูคนอื่นเป็นคนต่ำมันสูงคนเดียวมันคิดว่ามันมีเงินเป็นเทวดาต่อจากนั้นมันกับผมก็อยู่กันคนละฟ้าคนละโลกผมเป็นมนุษย์เดินดินคบกับเทวดาไม่ได้มันสูงไปผมก็ถือว่าผมไม่ได้ขอข้าวใครกินไม่ได้ขอเงินใครใช้บ้านผมก็ไม่ได้ขอใครอยู่ข้าพเจ้าสังเกตดูและยิ่งพูดยิ่งระบายอารมณ์ความรู้สึกเดือดดาลภายในออกมาทั้งท่าทางและคำพูดผมเห็นว่าควรที่จะตัดบทเพื่อให้อารมณ์แกดีขึ้นก็จึงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ผมก็เชื่อที่คุณพูดมันนั้นเป็นความจริงแต่เดี๋ยวนี้ได้เปลี่ยนแปลงจากคนเดิมไปแล้วเป็นคนละคนคำพูดของข้าพเจ้าได้เปลี่ยนอารมณ์ของเพื่อนผู้นี้ไปได้บ้างเพราะเมื่อเขาฟังข้าพเจ้าพูดแล้วเขาก็หัวเราะออกมาได้แล้วว่าคุณอย่าพูดตลกเล่นหน่อยเลยคุณเชื่อคนเดียวเถิดผมไม่เชื่อหรอกสันดานคนมันเปลี่ยนยากต่อให้คุณอมพระมาพูดผมก็ไม่เชื่อว่าเป็นจริงพูดแล้วก็หัวเราะใส่หน้าผมเหมือนจะขบขันจริงๆข้าพเจ้าจึงได้ย้ำว่าที่ผมบอกนี้เป็นเรื่องจริงนะแกกลับตัวได้เป็นคนดีจริงๆเขาทำท่าหัวเราะจนตัวงอแล้วก็นึกอะไรขึ้นมาได้หยุดหัวเราะแล้วก็คิดว่าผมเคยรู้เรื่องบิลลี่มาครั้งหนึ่งตอนสงครามเลิกแล้วนั่นแหละเจ้าลูกน้องของแกไปทำเบ่งอวดโตหรือทำอะไรผิดผมก็ไม่ทราบแน่ถูกตำรวจจับเอาไปเจ้าลูกน้องยังคุยอวดคุยโตใจเย็นนึกว่าอย่างไรเสียลูกพี่ก็คงจะช่วยได้เมื่อเข้าไปอยู่ในห้องขังก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยลูกพี่พอลูกพี่ไปถึงก็ขอพบกับสารวัตรนายสิบเวรก็พาไปห้องสารวัตรสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงทางห้องสารวัตรพูดเสียงดังอย่างโกรธจัดว่าเงินของคุณนึกว่าจะซื้อจิตใจของคนได้ทุกไปหรือถึงผมจะอดตายก็ไม่ยอมเอาเงินสกปรกของคุณนี่ถ้าผมมีพยานรู้เห็นเพียงคนเดียวเท่านั้นผมจะเอาคุณเข้าห้องขังเดี๋ยวนี้ท่านใดนั้นลูกพี่ก็รีบผุนผันออกจากห้องสารวัตรไปเลยเจ้าลูกน้องมองตาค้างอย่างหมดหวังมันถูกใจผมเหลือเกินมันได้สำนึกตัวหายยิ่งเสียบ้างแต่แล้วก็ไม่เห็นมันหายแล้วคุณจะให้ผมเชื่อว่าจริงอย่างไรแต่แล้วแกก็หยุดหัวเราะและพูดต่อไปเพราะมีมือมาโอบเอวเขาไว้เหมือนเพื่อนที่รักใคร่กันอย่างสนิทสนมมีเสียงพูดว่าคุยอะไรกันเพลินถ้าจะสนุกดีขอผมคุยด้วยคนสิพอเพื่อนคนนั้นได้ยินเสียงเงยหน้าขึ้นก็ตาเหลือกเหมือนถูกผีหลอกกลางวันก็อ้าปากค้างเพราะปรากฏว่าผู้ที่กำลังถูกนินทาเพลินอยู่นั่นเองมาอยู่ข้างหลังนานเท่าใดก็ไม่มีใครรู้แต่ผู้ถูกนินทานั้นไม่ได้แสดงกิริยาว่าได้ยินคำนินทาหรือโกรธแค้นที่ถูกนินทาหรือได้ยินแต่ไม่มีเอาใจใส่ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเห็นแต่ยิ้มแล้วก็หันมาพูดกับข้าพเจ้าเป็นเชิงแนะนำว่านี่เพื่อนเก่าแก่ของผมรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หันไปพูดกับเพื่อนคนนั้นว่าซึ่งกำลังยืนงงอย่างสงบสติอารมณ์พูดอะไรไม่ออกว่าวันนี้ขอให้อ้วนมีเกียรติไปส่งเพื่อนเก่าที่บ้านสักครั้งนะข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าบัดนี้เพื่อนผู้นั้นไม่ผิดอะไรกับตุ๊กตาไขลานเดินขาแข็งปล่อยให้เพื่อนครึ่งล่างครึ่งจูงไปขึ้นรถไม่ยอมให้ปฏิเสธก่อนที่จะขึ้นนั่งบนรถ
เขาหันมามองข้าพเจ้าเหมือนกับรูปหุ่นแล้วก็รำพึงออกมาว่าถ้าจะจริงแฮะแล้วรถก็วิ่งออกไปจากสถานที่นั้นข้าพเจ้ามองตามไปจนรถลับสายตาแล้วก็อดนึกขำไม่ได้ต่อมาจากวันงานประมาณเดือนเศษข้าพเจ้าได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับเพื่อนผู้นั้นเมื่อพูดโทรศัพท์ข้าพเจ้าจึงถามว่างานนั้นได้ยินเราคุยกันเรื่องอะไรหรือเปล่าเสียงหัวเราะตอบมาทางสายโทรศัพท์ว่าได้ยินรู้ว่าเกี่ยวกับตัวผมในทางไม่ดีข้าพเจ้าถามว่าอ้าวแล้วคุณไม่โกรธเขาหรือเสียงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีตอบว่าแต่ก่อนผมอาจจะโกรธแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่สนใจผมนึกถึงพระปิฐวาลผมก็ชักสงสัยถามว่าคุณได้พระปิฐวาลมาจากไหนรูปร่างอย่างไรเสียงหัวเราะอย่างขบขันตอบว่าปลาผมไม่มีแต่ผมเคยเห็นท่านปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากและทวารหนักทวารเบาแต่ก่อนผมก็ไม่เคยสนใจบัดนี้ผมสนใจและระลึกถึงท่านทางใจองค์ที่อยู่ที่บ้านคุณผมก็อยากจะบอกว่าเพื่อนผมผู้นั้นเวลานี้เขาได้ยกย่องชมเชยผมแทนที่จะนินทาด่าผมเหมือนแต่ก่อนเมื่อข้าพเจ้าวางหูโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกงงต่อเหตุการณ์ของโลกนี้ย่อมที่จะมีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอคิดว่าที่ข้าพเจ้าไม่รู้ก็ยังมีอีกมากกฎแห่งกรรมเรื่องผู้ปรับก็จบลงด้วยเพียงเท่านี้ขับรถใหม่ราคาแพงแซงขึ้นหน้ารถเก่ามาเคียงใกล้ให้หลีกหนีแถมเยาะเย้ยขับเป็นเต่าเก่าสิ้นดีขับเร็วรี่เสียกลางทางอ้างหวางใจเจ้ารถคันเก่าผ่านมาพบได้ประสบเหตุการณ์ช่วยแก้ไขแม้รถเก่าขับเป็นเต่าไม่แหลงใจโปรดจำไว้ควรวัดคนที่ผลงานอย่าวัดคนที่วัตถุสะดุดีอย่าวัดที่ความจนไร้หลักฐานคนรวยทรัพย์แล้วน้ำใจไม่ให้ทานคนรวยนานรวยน้ำใจและความจากทอเหลียงพิบูล